สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าการสร้างทางหลวง202ช่วงบ้านนิคมไปที่แยกบายพาสยโสธรนะครับรายละเอียดเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยนะครับที่เรานำเสนออยู่ขนาดนี้ก็เป็นตอนที่5นะครับและการก่อสร้างเป็นตอนที่1ติดตามชมอีกต่อไปครับช่วงจังหวัดยโสธรมาที่บ้านน้ำปีอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่ที่เราเสนออยู่ขณะนี้เป็นตอนที่1ซึ่งอาจจะเป็นการเสนอหรือว่าการถ่ายทำย้อนโครงการนะครับเรามาดูตอนที่1นะครับบรรยากาศเริ่มจากบ้านนิคมที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เจ้าก็จะมีการลาดยางทั้งสองช่องทางทั้งไปและกลับแล้วก็จะมีก่อกลางถนนทั้งเป็นแบรีเออร์และก็เป็นแบบขอบฟุตบาทนะครับแล้วก็มีเสาไฟที่ก่อกลางถนนนะครับตามที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ถือว่าโครงการตอนที่1นี้มีความคืบหน้าไปมากภาพรวมก็อยู่ที่ประมาณ 70% แล้วนะครับเราติดตามชมกันต่อไปเลยนะครับที่มาคราวก่อนนี่ตอนที่แล้วก็จะมีการก่อสร้างแผงกั้นช่องทางจราจรอยู่นะครับขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากที่เราถ่ายทำอยู่ในขณะนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนคลับหรือท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับเรียกร้องบอกว่าให้อัปเดตทางเส้นนี้หน่อยนะครับว่ามีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราก็มาติดตามให้แล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม
ามาถึงช่วงนี้ของตอนที่1 นะครับก็จะมีการเทลาดยางอยู่2ข้างทางอยู่ที่เราเห็นสภาพทางหลวงจาก2เลนเป็น4เลนของถนนเส้นนี้นะครับเราก็จะทำให้เราลืมบรรยากาศสภาพถนนเดิมๆไปเลยนะครับคือ2ข้างทางเราก็แทบจะจำไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้2ข้างทางนี้จะเป็นต้นไม้สูงใหญ่นะครับต้นยางต้นตะเคียนต้นอะไรพวกโน้นล่ะครับคือมีความสูงเป็น10เมตรขึ้นไปนะครับแต่มาบรรยากาศที่ถนนนี่กำลังเสร็จ2ข้างทางก็ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเราจะได้ถนน4เลนถนนหรือทางหลวงเส้นนี้เสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่จะมาเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญหรือยาวไปที่เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางเส้นนี้คือทาง202แล้วก็มาถึงช่วงที่มีการ
การก่อสร้างอีกจุดหนึ่งนะครับมีการสร้างสะพานอาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเก็บตกนะครับนี่เพราะว่าขวามือเขาก็เพิ่มคันดินนะครับขณะนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายหรือจุดเริ่มต้นของโครงการแล้วนะครับจะถึงบายพาสจังหวัดยโสธรนะครับสภาพการก่อสร้างช่วงนี้สองไหลทางก็ยังเป็นดินถมเป็นบดอัดดินลูกรังอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้เอดมินก็ติดตามพาท่านผู้ชมมาดูถึงตอนสุดท้ายของตอนที่1แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ